ผู้หญิงคนหนึ่งนะคะเป็นแม่คนละแล้วก็มีลูกสาวด้วยคนที่เป็นแม่เนี่ยทำงานอยู่ในรีสอร์ทแห่งหนึ่งนะคะปรากฏว่าเธอเนี่ยเอาลูกสาวของเธอที่อายุ15ปีมาขายบริการให้ลูกค้าที่รีสอร์ทที่ทำงานอยู่นี่แหละคุณผู้ชม ปรากฏว่าลูกค้าที่มาซื้อบริการทั้งนักการเมืองทั้งผู้รับเหมาทั้งเซลล์ขายสินค้าทําให้ครูกับพ่อแท้ๆของเด็กนะคะไปแจ้งความดําเนินคดีกับแม่คนคนนี้แล้วล่าสุดตํารวจค่ะขออนุมัติหมายจับนะคะอดีตนักการเมืองพักดังเลยนะคะรายหนึ่งพร้อมกับอดีตผอ,อสํานักพระพุทธศาสนา จังหวัดสระบุรีเป็นหนึ่งในคนที่ไปซื้อบริการเด็ก15มไม่เชื่อก็ต้องเชื่อจริงๆคุณผู้ชมสำหรับคดีนี้นะคะเกิดขึ้นที่ห้องพักแห่งหนึ่งในรีสอร์ทที่บ้านหมอสระบุรีที่นี่เป็นรีสอร์ทที่แม่ของเด็กวัย15แม่เนี่ยทำงานเป็นแม่บ้านอยู่นะคะปรากฏเอาลูกสาวตัวเองมาขายบริการตั้งแต่ต้นปีที่แล้วเลย2565คนที่มาซื้อเด็กเนี่ยนะ มีทั้งนักการเมืองใหญ่ระดับชาติพักการเมืองใหญ่ซึ่งอยู่ในรัฐบาลปัจจุบันด้วยค่ะแล้วก็ผู้บริหารโรงเรียนชื่อดังในตัวเมืองสระบุรีด้วยนะคะพลตำรวจตรีวิชิตบุญชินวุฒิกุลค่ะผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรีบอกว่าหลังจากครูประจำชั้นกับพ่อของเด็กไปแจ้งความตั้งแต่11กันยายนที่ผ่านมาตำรวจไปจับกลุ่มแม่ของเด็กชื่อว่านางมะเหมี่ยวเธอมีเป็นสัญชาติเป็นชาวเมียนมานะคะ เป็นแม่ของเด็กค่ะสารภาพเลยบอกว่าตัวเองเนี่ยบังคับลูกสาวให้ไปขายบริการครั้งหนึ่งเนี่ยพันหถึงสองพบาทส่วนเรื่องที่มันแดงขึ้นมาเพราะว่ามีคนซื้อบริการเขาเกิดไม่พอใจไม่พึงพอใจในตัวเด็กถึงเอาไม่ใช่ไม่พอใจขออภยัยเขาพอใจในตัวเด็กมาติดต่อแม่บอกว่า ขอเลี้ยงดูเลยได้ไหม,มจะไม่มาซื้อเป็นครั้งคราวแบบนี้แล้วจะเลี้ยงดูเป็นของตัวเองเลยแต่เด็กไม่ชอบเลยหนีออกจากบ้านไปไปขออาศัยที่บ้านเพื่อนไม่ไปโรงเรียนเรื่องเลยแดงขึ้นมาค่ะก็คือก็ช่วงทำงานเนี่ยนะครับก็มีแขกเข้ามาพักในรีสอร์ทเนี่ยนะครับก็เหมือนว่าหาซื้อบริการหาซื้อบริการนะครับตัวพุ่งหาเนี่ยก็จัด จัดให้นะครับป้ากวดเป็นลูกตัวเองนะครับลูกตัวเองเนี่ยก็มีมีมีสามีตั้งแต่เขามีแฟนตั้งแต่อายุสิบสี่แล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับมันมันถึงมีมูลเหตุว่าทําไมถึงไปรู้จักแขกได้นะครับไม่ได้รู้จักทางโซเชียลหรืออะไรต่างๆนะครับเพราะว่าจากหน้าที่การงานของเขานะครับจากข้อมูลจากข้อมูลเนี่ยนะครับจากปากคำของผู้เสียหายนะครับ ตัวเด็กก็ตามนะครับตัวแม่เด็กก็ตามก็มีอยู่ประมาณ5-6ถึง6คนนะครับไม่เกินนี้นะครับแต่แต่ละคนนี่อาจจะหลายครั้งหน่อยนะครับนสาสนจตรงที่เพื่อนร่วมงานของแม่เด็กรายนี้เนี่ยนะคะเขาบอกว่าจริงๆแม่ของเด็กเนี่ยรักครอบครัวมากนะรักลูกด้วยดูแลลูกดีเวลาลูกอยากได้อะไรเขาก็ซื้อให้ ส่วนตัวลูกสาวเองก็เคยมีครอบครัวมาแล้วตอนอายุประมาณ14แต่เลิกรากับแฟนไปละมาคบชายสูงวัยคนหนึ่งคอยให้เงินอยู่ตลอดเวลา อันนี้เป็นฝั่งเพื่อนร่วมงานของแม่ให้ข้อมูลแบบนี้นะคะคุณผู้ผชมเมื่อวานนี้ตํารวจนะคะไปรวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติหมายจับบุคคลตามคําให้การที่ชี้เบาะแสไปแล้วนะคะ,คะจับหมายจับนออกมา5คนจับได้4คนนะคะก็ผู้ถูกกล่าวหาบางคนก็แบ่งรับแบ่งสู้ละค่ะมีใครบ้างมีนายสุริยาเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลนายพรชัยผู้รับเหมาในเขตจังหวัดลบบุรีนายเดชาอายุ62ปีคนนี้เป็นอดีตพอ,อ,อสํานักพุทธศาสนา สระบุรีนายประสงค์ค่ะเป็นเซลล์ขายสินค้าอายุ42ปีส่วนรายที่5อย่างที่บอกไปเป็นอดีตนักการเมืองคนดังระดับประเทศสังกัดพรรคการเมืองใหญ่ในรัฐบาลปัจจุบันตอนนี้ยังตามตัวไม่ได้นะคะกำลังเร่งเจราจาประสานไปให้เข้ามามอบตัวเชื่อไหมในโซเชียลนี่นะ ถามกันใหญ่เลยตามตัวกันใหญ่เลยว่านักการเมืองคนนี้เป็นใครคส่วนรายที่6ตอนนี้หลักฐานยังไม่ชัดเจนนะคะเบื้องต้นตอนนี้ผู้ต้องหาที่จับกลุมมาได้สองรายคือนายสุริยากับนายพรชัยยื่นขอประกันตัวแล้วก็ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวไปแล้วส่วนนายเดชากําลังอยู่ระหว่างการสอบสวนค่ะ รู้ตัวก็รีบมามอบตัวซะนะคะ <c oughs> คุณผู้ชมเพราะว่าตอนนี้แหม่ชาวเน็ตขุดแล้วเด<ช>ี๋ยวก็หา <c oughs> เดี๋ยวก็หาได้ค่ะเดี๋ยวชื่อก็ออกมานะคะ <c oughs> ติดตามพีพีทีวีเอชดได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกด u u s c r i b e พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย